สวัสดีค่ะเพวาวอลความรู้ผู้สุขภาพนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการกินยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดแบบฮอร์โมนรวมนะคะก็สำหรับผู้หญิงที่ไม่เคยกินยาคุมมาก่อนนะคะแล้วกำลังจะเริ่มกินยาคุมนะก็จะให้เริ่มกินวันแรกที่เป็นประจำเดือนนะคะหรือว่าไม่เกิน5วันแรกที่เป็นประจำเดือนนะคะซึ่งการกินวันแรกที่เป็นประจำเดือนนะคะยาคุมก็จะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มกินยาคุมระหว่างรอบเดือนนะคะก็คือเกิน5วันไปแล้วนะคะแล้วเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะหรือว่ามีการตรวจตั้งครรภ์ก่อนก็สามารถเริ่มกินยาได้เลยนะคะสำหรับคนที่เคยกินยาคุมมาก่อนนะคะกำลังกินอยู่และคิดว่าเดือนหน้าจะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมนะคะก็คือต้องกินยาคุมแผนเดิมให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เริ่มกินยาแผนใหม่ต่อไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกินวันแรกที่เป็นประจำเดือนนะคะค่ะเรามาดูยาคุมแบบ21เม็ดนะคะยาคุมแบบ21เม็ดเนี่ยบนแผงยาก็จะมียาฮอร์โมนนะคะ21เม็ดทีนี้ถ้าสมมติว่าเวลาเราจะเริ่มกินยาถ้าวันนี้เป็นวันอังคารนะคะเราก็กินที่ตัวออ่างนะคะบนแผงแล้วเราก็กินตรงไหนก็ได้นะคะบนแผงแล้วเราก็กินไล่ตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดแผงพอหมดแผงแล้วเนี่ยให้เรานับเองนะคะ7วันนะแล้วเราค่อยเริ่มกินยาแผงใหม่นะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าประจำเดือนของเราจะหมดหรือยังนะคะแต่ว่าถ้าประจำเดือนของเรายังไม่มานะคะเราจะต้องตรวจตั้งครรภ์ก่อนนะคะแล้วถึงเริ่มกินยาแผงใหม่นะคะพูดง่ายๆก็คือให้เรากินยา3สัปดาห์นะคะเว้น1สัปดาห์แล้วถึงจะเริ่มกินยาแผงใหม่วิธีเช็คว่าเรากินยาถูกหรือเปล่านะคะสมมติว่าเราเริ่มกินวันอังคารนะคะแผงต่อไปที่เริ่มก็จะต้องเป็นวันอังคารเหมือนกันนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมนะคะแบบ28เม็ดนะคะยาคุมกำเนิดแบบ28เม็ดนะคะจะประกอบไปด้วยยาคุมกำเนิดแบบ21เม็ดบวกกับ7เม็ดที่เป็นเม็ดแป้งหรือเม็ดวิตามินนะคะหรือยาคุมกำเนิดที่เป็นเม็ดฮอร์โมนนะคะ24เม็ดบวกกับเม็ดแป้งหรือเม็ดวิตามินนะคะ4เม็ดนะคะค่ะซึ่งการกินยานะคะเราจะต้องเริ่มกินจากแถวแรกของแผงนะคะโดยเวลาเรากินยาเราก็จะเริ่มกินสมมติวันนี้เราเป็นประจำเดือนวันแรกใช่ไหมคะเราก็จะกินเม็ดแรกแถวแรกของแผงเราก็กินไล่ตามลูกศรไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ประจำเดือนอ่ะจะมาในช่วง7เม็ดสุดท้ายนะคะของแผงหรือว่า4เม็ดสุดท้ายของแผงนะคะถ้าเรากินหมดแผงแล้วเราสามารถเริ่มกินแผงใหม่ต่อไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าประจำเดือนของเราจะหมดหรือยังนะคะแต่ว่าถ้าเรากินยาจนหมดแผงแล้วประจำเดือนยังไม่มาจะต้องตรวจตั้งครรภ์ก่อนนะคะถึงจะเริ่มกินแผงใหม่ได้นะข้อดีของการกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมนะคะที่เป็น28เม็ดนะคะที่ประกอบด้วยเม็ดฮอร์โมน24เม็ดและเม็ดแป้งหรือเม็ดวิตามินอีก4เม็ดนะคะก็จะช่วยลดโอกาสในการตกไข่นะคะเพิ่มความคงที่ให้รอบเดือนนะคะลดอาการก่อนมีประจำเดือนนะคะอย่างเช่นหงุดหงิดนะคะคัดตึงเต้านมปวดศีรษะนะคะค่ะหลังจากที่เรารู้จักยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมดูวิธีการกินยาแบบ21เม็ดและ28เม็ดแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราลืมกินยาเนี่ยจะทำยังไงนะคะถ้าลืมกินยานะคะจะแบ่งเป็น4กรณีนะคะกรณีแรกยาคุมที่เรากินนะคะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน20ไมโครกรัมนะคะถ้าเราลืมกินยา1เม็ดนะคะให้เรากินทันทีที่นึกได้นะคะเราก็กินเม็ดต่อไปตามปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องกินยาตอน2ทุ่มนะคะแล้วเราดันลืมนะคะพรุ่งนี้เช้าเรานึกได้ให้เรากินเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรานึกได้ตอน2ทุ่มของอีกวันนึงแล้วนะคะก็ให้กินของวันที่ลืมและก็ของวันนี้ไปด้วยนะคะเท่ากับว่าเราต้องกินยา2เม็ดในวันนี้นะคะแต่ถ้าเราลืมกินยา2เม็ดขึ้นไปนะคะอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกของการกินยานะคะหรือว่า 1-2 แถวแรกของแผงนะคะก็ให้เรากินทันทีที่นึกได้นะคะแล้วกินเม็ดต่อไปตามปกตินะคะโดยจะต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย7วันนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ในช่วง5วันนะคะก่อนหน้าที่จะลืมกินยาก็ให้พิจารณากินยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยนะคะหรือถ้าเราลืมกินยาเม็ดที่2ขึ้นไปนะคะในช่วงสัปดาห์ที่3หรือแถวที่3ของแผงยานะคะให้เรากิน1เม็ดทันทีที่นึกได้นะคะแล้วก็ทิ้งยาแผงนั้นไปเลยนะคะเริ่มกินยาแผงใหม่และคุมกำเนิดด้วยที่อื่นร่วมด้วย7วันนะคะในช่วง5วันก่อนที่เราจะลืมกินยาได้มีเพศสัมพันธ์นะคะพิจารณาการใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยนะคะจากนั้นก็กินยาต่อไปตามปกติเลยนะคะประจำเดือนก็จะมา
อีกรอบนึงก็คือตอนหมดแผงใหม่นะคะค่ะกรณีที่2นะคะถ้าเราลืมกินยาโดยที่ยาคุมของเรานะคะมีปริมาณเอสโตรเจน30ไมโครกรัมนะคะถ้าเราลืม 1-2 เม็ดนะคะให้กินทันทีที่นึกได้นะคะแล้วก็กินเม็ดต่อไปตามปกติแต่ถ้าเราลืมเม็ดที่3เป็นต้นไปนะคะในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหรือว่า 1-2 แถวแรกของแผงนะคะก็ให้กิน1เม็ดทันทีที่นึกได้นะคะแล้วก็กินเม็ดต่อไปตามปกติโดยจะต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา7วันนะคะหรือว่าถ้า5วันก่อนหน้าที่เราจะลืมกินยานะคะเราได้มีเพศสัมพันธ์นะคะก็พิจารณาการใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยนะคะหรือถ้าเราลืมเม็ดที่3ขึ้นไปนะคะในช่วงสัปดาห์ที่3หรือว่าแถวที่3ของแผงนะคะก็ให้กิน1เม็ดทันทีที่นึกได้นะคะแล้วก็ให้ทิ้งยาแผงนั้นไปเลยนะคะเราก็เริ่มกินแผงใหม่เราก็คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยนะคะเป็นเวลา7วันถ้า5วันก่อนหน้านี้เรามีเพศสัมพันธ์นะคะก็ให้พิจารณาการใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยนะคะกรณีที่3นะคะถ้าลืม7เม็ดสุดท้ายของแผงที่เป็นยาคุมแบบ28เม็ดนะคะก็ถ้าเราลืมช่วงนั้นนะคะให้เราข้ามเม็ดนั้นไปเลยนะคะแล้วก็กินเม็ดต่อไปตามปกติจนหมดแผงเราก็เริ่มกินยาแผงใหม่ได้เลยนะคะค่ะกรณีที่4นะคะถ้ามีอาการอาเจียนนะคะหลังจากเรากินยาไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะให้กินยาเม็ดใหม่เข้าไปนะคะเราก็กินเม็ดต่อไปตามปกตินะคะแต่ว่าถ้ามีอาการท้องเสียอาเจียนนะคะมากกว่า2วันนะคะให้กินยา1เม็ดทันทีที่นึกได้นะคะเราก็เริ่มยาแผงใหม่ได้เลยนะคะโดยที่จะต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย7วันหรือว่าถ้า5วันก่อนหน้านี้เรามีเพศสัมพันธ์นะคะก็อาจจะพิจารณาการใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยนะคะค่ะก็สรุปสาระสำคัญของการกินยาคุมกำเนิดนะคะก็คือกินยาให้ตรงเวลาทุกวันนะคะถ้าลืมกินยาก็กินทันทีที่นึกได้นะคะการกินยาคุมกำเนิดอาจจะทำให้เกิดเลือดออกกระปิดกระปอยระหว่างเดือนได้นะคะถ้ากินยาแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะให้เปลี่ยนไปกินหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนนะคะแต่ว่าถ้าทำงานเป็นกะนะคะให้กินยาตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะคะอย่างเช่น2ทุ่มก็2ทุ่มทุกวันนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ